หน้า119ของคุณโกโก้ข้อหนึ่งครับโซโต้ข้อหนึ่งมีโอกาสออกครับมันให้ค่า x มาแล้วถามค่า y หรือให้ค่า y มาแล้วถามค่า x มีโอกาสออกสูงมากทุกโรงเรียน 3y เท่ากับ 5x บวก 6นะครับถ้า x นะครับถ้า x เท่ากับ3ถ้า x เท่ากับ3นะครับแล้ว y จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้ว y เท่ากับเท่าไหร่แล้วการทำข้อนี้คือแทน x เท่ากับ3นะครับแทน x เท่ากับ3ลงในสมการนะครับจะได้3y เท่ากับ5คูณ3แล้วบวก6เนี่ยครับเขาประเด็นแรกที่คุณครูจอกเขาสอบคือคุณครูบอกว่าถ้า x เท่านี้ y เท่าไหร่ซึ่งแน่นอนมันไม่ยากนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น 3y เท่ากับ15บวก6 3y จึงเท่ากับ21 y จึงเอา21ไปหารด้วย3ได้7ครับ y ได้7ครับต่อไปข้อ2ครับกราฟ2กราฟนี้ตัดกันที่จุดใดจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูจะให้น้องๆนะครับวาดกราฟโดยใช้กระดาษกราฟสีเขียวที่น้องใช้ที่โรงเรียนนั่นแหละครับแล้วดูว่ากราฟตัดกันที่จุดใดแต่วันนี้นะครับพี่จะสอนอีกวิธีนึงนะครับเขาเรียกว่าวิธีการแก้ระบบสมการซึ่งเดี๋ยวพอหลังมิดเทอมเสร็จพี่จะสอนการแก้ระบบสมการ2ตัวแปรนะครับแต่เนื่องจากข้อนี้มันง่ายเดี๋ยวพี่สอนเลยข้อนี้ง่ายเดี๋ยวข้อ5พี่ขอห้ามไปก่อนเพราะว่าข้อ5มันยากสอนข้อ2นะครับน้องครับถ้าเกิดนะครับข้อนี้เนี่ยนะครับต้องการรู้ว่า2กราฟเนี่ยตัดกันที่จุดใดเราจะต้องหาคู่อันดับ xy นะครับซึ่งเอาไปแทนในทั้ง2สมการแล้วมันเป็นจริงทั้ง2สมการนะครับหลักการแก้สมการข้อนี้เนี่ยนะครับพี่จะใช้วิธีที่เขาเรียกว่าการแทนค่าการแก้ระบบสมการเดี๋ยวจะเรียนมันจะมีมากกว่าการแทนค่ามันมีวิธีการกำหนดตัวแปรมันมีวิธีการเขียนกราฟและมันมีวิธีการแทนค่าวันนี้เดี๋ยวพี่จะใช้การแทนค่านะครับน้องๆครับเนื่องจาก y เนี่ยมันเท่ากับ x บวก4แต่น้องเห็น y ไหมครับ y คือตัวนี้ครับเดี๋ยวพี่จะแทน y ตัวนี้ครับด้วย x บวก4แล้วเดี๋ยวมันก็จะเหลือตัวแปรเดียวครับพอมันเหลือตัวแปรเดียวเดี๋ยวเราจะหาค่าของมันได้ดูนะว่าทำไงนะแทน y ดีมากครับแทน y เท่ากับ x บวก4ลงในสมการที่2ลงในสมการที่2น้องครับ y แทนเป็นอะไรเลยครับ x บวก4ดีมากครับเด็กนครสวรรค์เท่ากับลบ 2x บวก4สุดยอดครับเป็นคนที่มั่นคงมากครับเด็กนครสวรรค์มาเรียนทุกครั้งนะครับเด็กนครสวรรค์ย้ายลูกสองเองนะครับไปทางซ้ายดีครับน้องน้องเป็นคนหนึ่งที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุนะครับจริงจริงครับน้องพี่ยอมรับน้องครับย้ายลูกสองเองไปทางซ้ายเป็นบวกสองเองจากเดิมนะครับด้านขวานี่เป็นสี่นะครับตรงนี้เป็นบวกสี่ครับย้ายทางขวาเป็นลบสี่มันไม่ง่ายนะครับการที่ใครคนนึงจะมาเรียนทุกวันนะครับเพื่อนบอกเออที่วันนี้เราไปดีกันเล่นกันแต่เราก็พาตัวเนี่ยมาเรียนที่สวิงเซ็นเตอร์สาขาที่1ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ภูมิใจกับน้องนะครับคนที่สามารถพาตัวเองเข้ามาในห้องนี้ได้ทุกวันนะครับ x เท่ากับ0นะครับ x เท่ากับ0น้องครับเพื่อนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะแทน x เท่ากับ0นะครับจริงๆมีหลายคนนะครับที่สามารถพาตัวเองเข้ามาในห้องนี้ได้นะครับแต่ว่าคงจะเอ่ยชื่อไม่หมดแทน x เท่ากับ0นะครับลงในสมการที่1จะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็น y เท่ากับ0บวก4 y เท่าไรน้อง y เท่ากับ4คำตอบข้อนี้ตอบคู่อันดับ x 0 y 4
เอาใหม่นะครับจริงๆโจทย์ข้อนี้จุดประสงค์ของแบบหัดชุดนี้คือให้น้องเห็นกราฟแต่มันเสียเวลาครับน้องครับมันเสียเวลาครับถามว่าข้อสอบจะออกไม่กลางภาพไม่น่าจะออกครับเรื่องจุดตัดสอบกราฟเพราะว่าถ้าออกเนี่ยคุณครูจะให้กระดาษกราฟมาเพราะคุณครูยังไม่สอนเรื่องระบบสมการทีโอเคนะครับเช่นนี้นะครับสมมติว่าข้อสอบออกน้องจะทำยังไงครับน้องต้องคิดทีละช้อยส์ครับกอไก่0 4น้องแทนค่า x เป็น0แทนค่า y เป็น10เลข x เป็น0 0บวก4ได้ y เป็น4โจทย์นี้เก่งมากต่อไป x เป็น0ลบ2คูณ0ได้0 0บวก4ได้4สรุปถ้าข้อสอบถามว่ากราฟไหลไปที่จุดใดเช็คช้อยส์เลยครับพ่อตรวจสอบทีละช้อยส์เลยต่อไปข้อ3ครับน้องส่วนการทำจริงเดี๋ยวค่อยสอนนะข้อ3พร้อมสู้ไหมข้อ3ข้อ3ทำเครื่องหมายดอกจันไว้เลยครับข้อสอบชอบออกข้อสอบชอบมากเลยให้สมการมา1สมการโดยสมการนั้นนอกจากมี x มี y แล้วยังมีตัวแปรอีก1ตัวบางทีเขาก็สมมติได้เป็น k บางทีเขาก็สมมติได้เป็น a แล้วจะบอกจุดที่กราฟผ่านมา1จุดแล้วหาไอ้ a หรือไอ้ k นั่นแหละครับน้องออกแน่นอนผู้เรียนออกแน่กราฟภาพนี่แหละออกแน่เห็นตัวนะครับน้องออกแน่นอนครับโรงเรียนที่เรียนเรื่องกราฟออกแน่ผ่านจุด1 2แล้วจงหา k ครับน้องน้องๆครับให้น้องแทนค่า x ด้วยเลข1เออน้องๆครับให้น้องแทนค่า y ด้วยเลข2เออแล้วหาค่า k คำตอบข้อนี้จะเป็นแทนค่า y 3คูณ x คือ1ลบ k คูณ y คือ2ลบ7เท่ากับ0น้องๆครับ3คูณ1ได้3ลบ k คูณ2ได้ลบ 2k ลบ7เท่ากับ03ไปลบ7ติดลบ4แล้วลบ 2k เท่ากับ0ย้ายลบ 2k ไปทางขวามันก็จะกลายเป็นลบ4เท่ากับ 2k ย้าย2ไปด้านหนึ่งเหลือ k กลายเป็นลบ4หารด้วย2ก็ลบ2ก็ลบ2โยกออกแน่นอนครับต่อไปข้อ4หาว่าสมการสองสมการนี้ปัจจัยที่จุดใดอันนี้มันง่ายครับมีโอกาสออกครับเรามาดูคำอธิบายข้อ 4เส้นตรงที่มีสมการเป็น x เท่ากับ9และ y เท่ากับ -2 ปัจจัยที่จุดใดมาแล้วครับเรื่องราวที่สอนจบได้แล้วกราฟขนานแกน y จะมีรูปแบบคือ x เท่ากับจากประสบการณ์คุณครูชอบใช้คำว่า4ใช่ไหมสัปดาห์แล้วพี่ใช้คำว่าค่าคงที่กราฟขนานแกน y จะอยู่ในรูป x เท่ากับค่าคงที่ x เท่ากับ9 x เท่ากับ50พวกนี้ครับคือกราฟที่ขนานแกน y ส่วนกราฟที่ขนานแกน x กราฟที่ขนานแกน x กราฟที่ขนานแกน x y เท่ากับค่าคงที่คือรูปแบบของมันรูปแบบของมันจะอยู่ที่ y เท่ากับค่าคงที่ทีนี้เรามาดูลักษณะของโจทย์ข้อนี้นะครับ
ข้อ4เนี่ยเส้นตรงที่มีสมการเป็น x เท่ากับ9แล้วก็ y เท่ากับ2จะแตกกันที่จุดใดน้องครับ x เท่ากับ9 x นี่ x เท่ากับ9 x เท่ากับ9ที่ขอแทนด้วยกราฟสีชมพูน้องครับมันจะขนานเป็น y นี่ครับ x เท่ากับ9เลข9นะโดนทับไปต่อไปครับอีกเส้นหนึ่งคือ y เท่ากับลบ2 y ลบ2อยู่ใต้แกน x ครับพี่ขอแทนด้วยกราฟสีม่วงครับน้องจะพบว่ากราฟสีม่วงกับสีชมพูนั้นตัดกันที่จุดนี้ครับจุดนี้มีพิกัดเป็นคู่ดับ x 9 y ลบ2คำตอบข้อนี้คือคู่ดับ x 9 y ลบ2ครับผม